ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแมนยูนั้นได้ยื่นข้อเสนอให้ DKR เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ลดค่าเหนื่อยของ DKR ลงจาก 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เหลือ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งทาง DKR ก็ตอบรับข้อสนองและก็เซ็นเป็นที่เรียบร้อยครับแต่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทางแมนยูได้ยกเลิกข้อเสนอนี้แล้วครับแบบประมาณว่า DKR เซ็นปุ๊บทางแมนยูก็ยกเลิกทันทีนะครับและนะครับมาวันนี้นะแมนยูก็ได้ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้ DKR อีกครั้งนะครับและค่าเหนื่อยจาก 200,000 ปอนด์ใช่ไหมที่แมนยูจะมอบให้นะมันลดลงกว่าเดิมครับลดลงมากกว่าเดิมด้วยนะครับเผลอๆนะครับมันอาจจะเหลือประมาณ 80,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่รู้แค่ว่าค่าเหนื่อยของ DKR น่ะจากเดิมฉบับแรกที่เขายื่นให้น่ะ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์และทางมันอยู่ไม่เซ็นนะครับไม่เซ็นสัญญานะครับแล้วก็ฉีกสัญญา DKR ทิ้งแล้วก็มายื่นให้อีกรอบก็คือลดค่าเหนื่อยลงอีกนะครับกดค่าเหนื่อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทาง DKR นั้นก็เอาข้อเสนอนี้มาพิจารณานะครับแต่ยังไม่ได้เซ็นแต่อย่างใดเนาะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับDKR นั้นมีตัวเลือกนะครับมีคนมาสนใจของเขาก็คือทีมจากซาอุดีอาระเบียนะครับที่มาสนใจในตัวเขานะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้ทาง DKR ก็กำลังคุ้นคิดอยู่ว่าเฮ้ยกูจะต่อสัญญากับแมนยูดีแบบว่ายูก็มาลดค่าเหนื่อยกูลงจากเดิมจาก 200,000 ปอนด์เนี่ยแล้วกูจะกินอะไรเนี่ยแล้วกูจะเหลืออะไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่แน่ชัดเลยนะครับว่าทางแมนยูนั้นจะเซ็นสัญญากับมือประตูคนใหม่อย่างแน่นอนและเอเย่นของมือประตูคนใหม่ก็บินมาเจรจากับแมนยูถึงประเทศอังกฤษกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสถานการณ์ DKR ตอนนี้เหมือนโดนบีบบังคับให้ออกนะครับสงสารตัวพี่แกเนาะแกก็อยู่มาตั้งนานนะครับแล้วก็อย่างว่าล่ะครับทางด้านเอริกนะเขาก็ต้องการผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าเก่งด้วยนะมันมีคลิปนึงนะครับที่ผมไปเห็นนะคลิปนึงก็คือโอนาน่ามันไปเตะบอลครับเตะบอลอยู่ทีมชาติบ้านเกิดเขาแหละแบบไปเล่นสนามสาธารณะครับและประเด็นก็คือมันไม่ได้เล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับทุกคนมันเล่นตำแหน่งกองหน้าเลยนะโอลาน่ามันยิงเข้าอีกนะตอนนั้นนะผมไปเห็นคลิปนะโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงนะโอลาน่าเนี่ยก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ผมนะครับผมก็เสียใจอยู่นะครับที่ถ้าเกิดว่า DKR ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อเนี่ยก็มันก็อย่างว่าแหละครับเรื่องเงินเนาะมันไม่เข้าใครออกใครนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานจากสำนักข่าว The Atlantic นะครับที่ได้ออกมารายงานเด้อต่อมานะครับก็เป็นข่าวของราบิโอนะครับมิดฟิลด์จากยูเวนตุสที่ต่อสัญญากับยูเวนตุสยาวถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเอเย่นของราบิโอนั้นเลือกข้อเสนอของยูเวนตุสเพราะมีค่าเหนื่อยที่แพงกว่าและปฏิเสธข้อเสนอของแมนยูไปเพราะมีค่าเหนื่อยที่น้อยนั่นเองนะครับเลิกหวังนะครับเหล่าสวบปีศาจแดงครับเลิกหวังไปหาคนใหม่ดีกว่าครับเผลอๆนะครับเราอาจจะไม่ได้สักคนเลยก็ได้นะครับมิดฟิลด์ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะเปิดเนี่ยต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันเมาส์นะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางเชลซีและทางแมนยูกำลังจะติดต่อหรือเจรจากันอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับดีลของเมสันเมาส์โดยข้อเสนอ55ล้านปอนด์ที่แมนยูยื่นไปตอนแรกหรือครั้งที่3ที่แมนยูยื่นไปก็ยังวางไว้อยู่บนโต๊ะเจรจาอยู่ตอนนี้นะครับและดูเหมือนว่าทางเชลซีก็อาจจะยอมรับข้อเสนอของแมนยูครั้งที่3นี้ก็ได้นะอาจจะลดค่าเหนื่อยของขออภัยครับอาจจะลดค่าเหนื่อยของเมสันเมาส์เหลือประมาณ55ล้านปอนด์ตามที่แมนยูยื่นมาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากโรมาโน่นะครับที่ได้ออกมารายงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าถ้าแมนยูไม่สามารถที่จะปิดดีลเมสันเมาส์ได้ทางเมสันเมาส์ก็พร้อมที่จะอยู่เชลซีต่อและพร้อมที่จะไปลุยในปีซีซั่นกับผู้จัดการคนใหม่อย่างโปเชตติโน่ครับและดูเหมือนว่าทางโปเชตติโน่นั้นก็ต้องการให้เมสันเมาส์นั้นอยู่กับสโมสรเชลซีต่อไปนะครับโอ้เมสันเมาส์เนี่ยทำไมมันดิววุ่นวายจังเลยนะครับโอ้ยจะย้ายก็ย้ายเถอะถ้าเกิดไม่ย้ายก็รอย้ายปีหน้าแบบฟรีค่าตัวละกันจะได้ไม่ต้องเสียค่าอะไรนะครับเลิกหวังได้แล้วแมนยูไปหาคนใหม่ดีกว่านะครับมันวุ่นวายขนาดนี้อย่าไปสนใจเถอะ
ต่อมานะครับก็เป็นข่าวขององโตนี่มาซียาวนะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีสโมสรใดติดต่อเข้ามาขอซื้อเขาเลยหลังจากถูกประกาศขายอย่างเป็นทางการเนื่องจากสโมสรอื่นกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวและก็มักมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งในเวลาลงสนามซึ่งแมนยูไนเต็ดนั้นก็อาจจะพิจารณาปล่อยตัวเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ก็ได้นะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โอ้ยทำตัวเองแท้ๆมาร์คซียาวเอ้ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นะครับแต่แค่แบบเขามีอีโก้เยอะเกินไปเนาะเวลาแบบเจ็บหรืออะไรเนี่ยก็เหมือนจะไปเที่ยวไปอะไรไม่รักษาตัวดีๆนะครับเป็นสไตล์เดียวกันกับป็อกบาเลยนะถ้าผมดูนะไอ้มาร์คซียาวเนี่ยถ้าไปได้ก็ดีผมว่าถ้าเกิดเอาออกจากสโมสรนี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้แบบไม่เป็นข้อเปรียบเทียบของนักเตะคนอื่นนะอย่างเช่นนักเตะคนอื่นมองว่าเฮ้ยไอคนนี้มันเจ็บอยู่มันยังได้เงินเดือนเลยฉันเจ็บบ้างฉันได้เงินเดือนไหมประมาณนี้นะครับก็ต้องดูต่อไปละสถานการณ์ของมาซียาวเนี่ยแต่ที่แน่ๆนะครับมันไม่น่าจะอยู่สโมสรแมนยูต่อแล้วล่ะครับเพราะใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮากนะครับที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้นักเตะตรงตามสเปคที่ต้องการนะครับเนื่องจากสโมสรแมนยูมีแนวโน้มทางการเงินที่ดีขึ้นทำให้สโมสรนั้นมีกำไรนะครับก็คือปีนี้นะครับเขาทำกำไรได้ประมาณ630ล้านปอนด์ถึง640ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับคือจากเดิมนี่มันอยู่ที่ประมาณ590ล้านปอนด์นะโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับแมนยูก็ยังมีรายได้เสริมนะครับก็คือการโฆษณาการออกอากาศทางทีวีและก็การแข่งขันของแมนยูนะครับประมาณว่ามีคนมาชมเยอะนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบรายปีที่แล้วนะครับก็คือเพิ่มขึ้นเป็น 11.3% อีกด้วยนะครับและนะครับเหตุการณ์แบบนี้แหละครับที่มันมีแนวโน้มที่ได้กำไรเพิ่มขึ้นมันจะส่งผลไปถึงการผิดกฎไฟแนนซ์แฟร์เพย์นะครับและกฎไฟแนนซ์แฟร์เพย์เนี่ยมันก็จะกำจัดเม็ดเงินนะครับแบบมีข้อจำกัดว่าไม่สามารถที่จะใช้เงินเกินงบประมาณนะครับซึ่งมันจะส่งผลไปถึงเอริกเทนฮากที่อาจจะไม่ได้นักเตะตรงตามสเปคเพราะทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับว่าค่าตัวของนักเตะปัจจุบันนี้แต่ละคนเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับหลัก50ล้านปอนด์ขึ้นนะแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับและแน่นอนนะครับกฎไฟแนนซ์แฟร์เพย์ตรงนี้แหละมันก็จะมาสร้างขอบเขตให้แมนยูไม่สามารถที่จะซื้อผู้เล่นที่มีราคาแพงเข้ามาพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางออกของแมนยูและทางออกของเอริกเทนฮากก็คือต้องขายผู้เล่นจำนวนใดจำนวนหนึ่งออกจากสโมสรเพื่อที่จะมีช่องว่างให้ใช้งบประมาณตรงนี้ได้ฮะแล้วก็ไม่ผิดกฎแฟร์เพย์นะประมาณว่าเอาคนนี้ออกไปแล้วเอาคนนี้มาแทนแล้วก็ค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่เกินเพดานอะไรประมาณนี้ครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่าเจ้าของคนใหม่สโมสรแมนยูเขาจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับสำหรับผมคิดว่านะครับเทนฮากคงปวดหัวมากๆนะครับแบบโอ้โหจะทำอะไรก็มีแต่ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ซียาวก็ยังไม่มีทีมมาสนใจตอนนี้สถานการณ์การเทคโอเวอร์ก็ยังไม่แน่นอนการซื้อนักเตะการดีลกับเมสันเมาส์ก็ยังไม่ชัดเจนโอ้ต่างๆนานานะครับแล้วก็ของราบิโอก็เซ็นสัญญาปาดหน้าไปแล้วต่อสัญญากับยูเวนตุสไปโอ้โหมันมีแต่นักเตะที่เขายังได้แต่ละคนนะครับก็ดูเหมือนว่าอาจจะฟ้าไม่เป็นใจนะครับแบบเขาไปกันหมดแล้วว่าเหลือแค่ตอนนี้เขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามต่อไปแล้วกันเนาะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอังเดโอนาน่านะครับที่ดูเหมือนว่าจะมาเป็นตัวแทนของเดคิอาในซีซั่นหน้าอย่างแท้แน่นอนนะครับเพราะนะครับตอนนี้ทางแมนยูและทางอินเตอร์มิลานนั้นได้เจรจาเรื่องนะครับเรื่องค่าตัวของเขาเป็นที่เรียบร้อยและดูเหมือนว่าทางอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องการค่าตัวของอังเดโอนาน่าอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าทางแมนยูก็จะขอลดราคาลงเหลือประมาณ43ล้านปอนด์นะครับยังไม่พอนะครับผู้อำนวยการกีฬาของอินเตอร์มิลานอย่างปีเอโร่นะครับก็ได้บินมาที่ประเทศอังกฤษเพื่อที่จะมาเจรจาดีลของโอนาน่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับที่ตอนนี้ทางบาเยิร์นมิวนิกนั้นได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจำนวน70ล้านยูโรบวกกับโบนัส
ให้กับทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์เพื่อที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะเปิดนี้นะครับโอ้โหถ้าการทำกันแบบนี้นะเลวี่อ่ะไม่ต้องไปเผาผีกันเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทางแฮร์รี่เคนนั้นก็มีข่าวกับแมนยูและดูเหมือนว่าทางประธานสโมสรอย่างดาเนียลเลวี่นั้นก็ต้องการขายแฮร์รี่เคนให้กับแมนยูราคาไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นั้นก็จะได้ปฏิเสธข้อเสนอของแมนยูไปนะครับเพราะไม่ต้องการขายแฮร์รี่เคนให้กับทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางแฮร์รี่เคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกแล้วหรือไม่ได้อยู่ในสายตาของเทนฮากแล้วล่ะเพราะเทนฮากก็อาจจะรู้ดีแล้วว่าการที่จะไปเจรจากับประธานสโมสรอย่างดาเนียลเลวี่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลนะมันคุยกันไม่รู้เรื่องอะประมาณนี้เขาไม่อยากจะไปคุยเนาะเพราะดูเหมือนว่ายิ่งคุยยิ่งงงเลยประมาณนี้เนาะก็ตัดสินใจไม่ต้องสนใจมันละแฮร์รี่เคนเนี่ยเราหากองหน้าคนใหม่ดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางแมนยูจะให้ความสนใจกองหน้าอย่างลามุดฮอยลุนมูอานีกอนซาโลลามอสโอ้โหเยอะแยะนะครับที่แมนยูให้ความสนใจกับกองหน้านะครับไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดเด้อสาวกปีศาจแดงเพราะนะครับแมนยูก็ต้องเซ็นสัญญากับกองหน้าแน่นอนเพื่อที่จะเอาไปลุ้นแชมป์ในซีซั่นหน้านะครับ3แชมป์ต้องมาให้ได้แล้วล่ะต่อมานะครับก็เป็นข่าวของตระกูลเกลเซอร์กันบ้างนะครับที่ปีนี้ดูเหมือนว่าเขาจะทำกำไรกับแมนยูได้มากขึ้นนะครับมากขึ้นจากเดิมนะครับที่ได้ทำไว้ก็คือ590ล้านปอนด์และปีนี้นะครับไตรมาสที่2ที่3เนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางเกลเซอร์อาจจะทำกำไรได้สูงถึง630ล้านปอนด์หรืออาจจะสูงถึง640ล้านปอนด์ก็ได้นะครับซึ่งกำไรส่วนนี้นะครับมันก็จะมาจากรายได้จากการโฆษณารายได้จากการก่อออากาศรายได้จากขายตั๋วดูบอลที่เตะแต่ละนัดนะครับซึ่งมันก็ทำให้เขาสร้างรายได้สูงถึง 11.3% กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงแม้ว่าเกลเซอร์จะทำกำไรได้สูงได้เยอะก็ตามนะครับหนี้ก็ยังคงเท่าเดิมนะครับก็คือยังมีหนี้เหมือนเดิมอยู่ที่650ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่ได้มีการกล่าวถึงแม้แต่อย่างใดไม่ได้มีการที่จะใช้หนี้แต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าให้ท่านชีกนั้นมาเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูคนใหม่นะครับเพื่อที่เขาจะไปปิดหนี้ตรงนี้นะครับปิดหนี้650ล้านดอลลาร์นี่ล่ะปิดหนี้ซะแต่ถ้าเกลเซอร์ยังเป็นต่อและถ้าเกิดว่าเซอร์จิมได้เป็นเจ้าของเนี่ยไอ้หนี้650ล้านดอลลาร์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ปิดเนาะโอ้โหมึงทำกำไรได้เยอะขนาดนั้นก็ยังไม่ปิดหนี้อยู่เนาะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ